สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาขายขนมครกมีแค่รถพ่วงข้างคันเก่ากลายเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความเศร้าใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเสี่ยมอสได้โพสต์เรื่องราวของคุณตาท่านหนึ่งที่กำลังยืนขายขนมครกต้องยืนขายของตากแดดขายเพียงกล่องละ10บาทโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความใจความว่าใครผ่านกาดหานแก้วอำเภอหางดงช่วยมาอุดหนุนตาแกหน่อยเถอะครับแกขายขนมครกไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้มาตั้งแต่เช้าแกไม่ค่อยได้ขายราคากล่องละ10บาทผมเลยอุดหนุนตาแกมา3กล่องให้ไป60บาทถือว่าได้ช่วยไปครับแกน่าสงสารนั่งขายตากแดดไม่มีร่มสู้ๆครับตาตาแกจะมาตั้งร้านตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงสายๆแกก็กลับเพราะแดดมันแรงไม่มีร่มตอนเย็นแกก็จะไปขายที่ตลาดนัดวันศรีสุพรรณแกหยุดทุกวันพระนะครับแกไปวัดซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นไปอุดหนุนตาแกหน่อยถ้าได้ออเดอร์แถวนั้นจะแวะไปอุดหนุนสักหน่อยผมขอโทษทุกคนนะครับที่ขอเลขที่บัญชีพอดีว่าผมไม่สามารถให้ได้ผมไม่ได้โพสต์เพื่อขอรับเงินบริจาคถ้าอยากช่วยเหลือแกจริงๆให้มาอุดหนุนแกดีกว่าครับผมแค่มาโพสเพื่อแบ่งปันแชร์เพื่อคุณตาให้ได้ขายของได้เยอะๆนะผมขอเตือนทุกคนด้วยนะครับระวังมิจฉาชีพทักไปนะครับขอเงินบริจาคถ้าผมไปเจอใครที่น่าสงสารแล้วไม่มีคนช่วยซื้อผมก็จะโพสเหมือนเดิมเพื่อให้พลังโซเชียลช่วยแชร์ให้เขาได้ขายของได้ครับไปอุดหนุนคุณตากันคนแก่แกได้ทำงานแกก็มีความสุขแล้วถ้าผ่านไปจะช่วยอุดหนุนแกก็จะดีใจมากละเจ้าเมื่อเย็นคุณตาไปขายหน้าวัดศรีสุพรรณมาค่ะแวะไปอุดหนุนคุณตามาแล้วนะคะยังไงถ้าใครเจอคุณตาก็อย่าลืมแวะชิมขนมครกของคุณตากันนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ขอบคุณค่ะ